จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักของอาคารได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทำให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแป้งก็อยากให้ทุกคนติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าถ้าคุณดูไม่จบเนี่ยคุณอาจจะพลาดเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการก่อสร้างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะไปค่ะไปดูกันเลยแล้วเมื่อไหร่จะหยุดการตอกเสาเข็มล่ะก็เมื่อที่เราเช็ค last 10 bro แล้วนั่นเองค่ะ last ก็คือสุดท้าย10ก็คือ10 bro ก็คือตอกก็คือเช็ค10ครั้งสุดท้ายนะคะเช็คอย่างไรจากรายการคำนวณ นะคะระบุว่า last 10 bro นะคะจะต้องได้ 5.5 ซมวิธีการเช็ค last 10 bro นะคะง่ายนิดเดียวค่ะก็คือเราจะเอากระดาษกราฟนะคะไปแปะข้างเสาเข็มค่ะอย่าต่ำเกินไปนะคะเพราะว่าเสาเข็มเนี่ยจะซุดตัวลงไปในดินเรื่อยๆค่ะแนะนำให้แปะกระดาษกราฟนะคะแนวเดียวกันกับเครื่องยิงเลเซอร์ค่ะให้ปลายของกระดาษกราฟนะคะอยู่ตรงจุดเลเซอร์พอดีแล้วก็ขีดเลยค่ะจากนั้นตอกอีก10ครั้งนะคะแล้วขีดอีก1เส้นค่ะถ้าทำแล้วไม่เกิน 5.5 เซนถือว่าเสาเข็มนั้นนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ตามรายการคำนวณอย่างสมบูรณ์ค่ะสุดท้ายนี้บริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนได้คิดริเริ่มการเก็บหลักฐานในการบันทึกคุณภาพการตอกเสาเข็มโดยการถ่ายวิดีโอขณะตอกเสาเข็ม10ครั้งสุดท้ายหรือ last 10 bro นั่นเองค่ะหากอาคารสุดตัวลงก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าเสาเข็มนั้นได้โบรเขาจริงๆเหมือนกับนั่งทำแมชชีนไปดูวันที่เขาตอกกันเลยนะคะว่าเสาเข็มต้นนั้นเนี่ยได้โบรเขาจริงๆหรือเปล่าแค่นี้นะคะก็มั่นใจแล้วค่ะว่าเสาเข็มนั้นสามารถรับน้ำหนักของอาคารได้จริงๆค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The Blueprint for Living Creation ต้นแบบแห่งการสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอช้าทำไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ02-937-3312หรือแอดไลน์ @deacongroup นะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและพบกันใหม่นะคะกับเราเรื่องกับคุณแป้งทุกวันพฤหัส 6:00 น.อย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย